การฝึกทักษะชีวิตประจำวันการฝึกทักษะในชีวิตประจำวันหมายถึงการทำกิจวัตรประจำวันที่เด็กต้องทำเป็นประจำอยู่แล้วมาเป็นโอกาสในการฝึกสมองและพัฒนาการของลูกเช่นการฝึกช่วยเหลือตัวเองการช่วยพ่อแม่ทำงานบ้านนะคะเริ่มจากง่ายๆก่อนนะคะดูความเป็นไปได้ว่าเด็กทำได้เริ่มจากง่ายแล้วก็ค่อยๆเพิ่มความละเอียดขึ้นนะคะที่สำคัญคือต้องจบงานได้ด้วยนะคะต้องจบงานได้เนาะจบงานสั้นๆง่ายๆได้ก่อนนะคะจบงานได้ยกตัวอย่างเช่นนะคะพับกางเกงนะคะสมมุติพับกางเกงของตัวเองนะมันก็แค่พับครึ่งใช่ไหมพับกางเกงพับแบบนี้ง่ายๆใช่ไหมคะพับวันนี้พับ3ตัวนะนะคะลองพับ3ตัวได้แล้ววันนี้พรุ่งนี้อาจจะเพิ่มเป็นพับ3ตัวเอาไปเก็บที่ชั้นในช่องกางเกงของหนูนะคะคราวนี้เป็น2คำสั่งนะคะพับกองนี้นะคะหนูพับอันนี้นะคะพับเสร็จแล้วเอาไปเก็บที่ชั้นของตัวเองนะนะคะเป็น2คำสั่งนะคะเพิ่มความค่อยๆเพิ่มนะคะเมื่อลูกเข้าใจแล้วเราก็ค่อยๆเพิ่มสอบถามขอคำปรึกษาเพิ่มเติมกับครูแมมตลอดจนสินค้าและบริการมีรายละเอียดที่ใต้ล่างของคลิปนี้ใน YouTube และ Facebook นะคะครูแหม่มโชติลักษณ์นักกระตุ้นพัฒนาการเด็กที่ปรึกษาครอบครัวให้คำปรึกษาทั้งทางไกลและต่างประเทศค่ะ okay, okay.